ป็นผลผลิตที่ราคาตกต่ำแต่ก็ยังเป็นอาชีพหลักของคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆปีจะมีการจัดบุญคุณลานเพื่อระลึกนึกถึงบุญคุณของข้าวและวิถีชีวิตของชาวนาขณะนี้เราอยู่ที่บุญคุณลานณโรงเรียนลำเป็นมาพัฒนาหรือโรงเรียนนอกกาลาซึ่งจัดกันเป็นทุกปีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยกันห่อข้าวต้มเครื่องรางผมก็คือข้าวที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเอามาบริจาคเพื่อทำบุญคุณลานเดือนยี่หรือเดือนสองปาดอีสานได้จัดประเพณีเพื่อทำบุญคือบุญคุณลานซึ่งท่านได้กล่าวไว้เป็นพยาว่าฮอดเมื่อเดือนสองเฮียซ่าเขาไม่ป่ามันเซิร์นให้เฮามาโฮมกันตั้งบุญประกายเขาเซิร์นให้เฮามาโฮมเต่าเยี่ยพากันคิดที่บุญคุณลานตั้งแต่กี่มาซอยถอนหักษาสายน้ำไม่เคยหยุดไหลแผ่นดินหัวใจยังคงหอมกรุ่นยังมีความรักน้ำใจรอยยิ้มละมุนพ่อแม่พี่น้องไออุ่นฟุ่มฟักรักเงาฝากฟังประเพณีบุญคุณลานนี่ครับเป็นประเพณีสู้ขวัญเข่าเอิ้นขวัญเข่าครับที่มีมาแต่พ่อแต่แม่แต่สมัยโบราณครับพ่อแม่เป็นพาเฮ็ดพาทำมาครับพอสมัยยุคนี้ก็จะเลือนล้างจางหายไปนะครับจากสังคมไทยนะครับแต่ว่ามื้อนี้ครับเป็นนิมิตหมายอันดีครับที่โรงเรียนลำเป็นมาดพัฒนาของเฮานะครับได้เล็งเห็นคุณค่าสำหรับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามจังซี่นะครับก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นครับเกิดงานตรงนี้ขึ้นมีประจำทุกปีครับเป็นการขอขมาเมื่อกว่านี้นะครับของต่อเข่าคุณเข่าคุณน้ำนะครับต่อพระเมรุโพธิ์ครับที่เฮาได้กินได้อาศัยอยู่นะครับมีพละกำลังตรงนี้ครับเป็นการแสดงความกตัญญูนะครับสำหรับเข่าที่เฮาเห็นอยู่นี่นะครับหลังจากที่เราประกอบพิธีเสร็จแล้วนะครับก็สีได้เอาไว้ให้เด็กหน่อยในโรงเรียนของเขานี่แหละครับลูกหลานเขาไว้ได้กินครับบุญคุณลานบุญขอบคุณข้าวขอบคุณชาวนาเสียงสะท้อนเล็กๆจากพี่ๆป.4โรงเรียนลำเป็นมาพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์